ก่อนหน้านี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์กันยับเลยเหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องราวของการลางงานระหว่างหัวหน้างานและลูกน้องค่ะซึ่งพอหลังจากจบเรื่องนั้นมาล่าสุดมีอีกแล้วค่ะเป็นเรื่องราวของการลางงานเหมือนกันเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเขาลางงานเพื่อไปบวชให้ยายเนื่องจากว่ายายเขาเสียก็เลยอยากจะทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะสุดท้ายโดนไล่ออกแล้วก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะคะเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกออนไลน์เลยล่ะค่ะโดยเรื่องราวนี้นะคะเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความระบุว่าณโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งยายของผมเสียแล้วผมก็ทักไปเขาก็ตอบว่าตามสบายไอเราก็นึกว่าจะเข้าใจจริงๆเพราะว่ามันไม่มีใครอยากหยุดหรอกทำงานได้ไม่ถึงเดือนเลยแต่เหตุแบบนี้มันก็ควรที่จะเข้าใจกันได้นะจริงๆแล้วจะมาพูดทำไมว่าตามสบายพอไม่ไปก็โทรมาไล่ออกวันนี้ได้รู้แล้วแหละว่าทำไมที่นี่คนถึงออกเยอะขนาดนั้นแล้วก็มีการแฮชแท็กสังคมไทยเองครับนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวก็ยังได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมว่าคนในครอบครัวทั้งคนตอนเริ่มงานก็ทำมาเป็นพูดว่าลาได้นะถ้ามีเหตุผลจำเป็นผมเลิกงานมากำลังจะนอนยายของผมกำลังจะเสียผมทักไปเขาอ่านรอบแรกไม่ตอบต่อมายายของผมเสียแล้วผมก็เลยทักไปอีกครั้งนึงแล้วเขาก็ตอบแบบนี้ก็คือว่าตามสบายนะคะแล้วสุดท้ายผลก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากเรื่องราวนี้มีการเผยแพร่ออกไปหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเขาอยากดังแบบพี่กบรอบที่แล้วพี่กบก็แบบนี้รอบนี้ตัวอะไรดีครับอีกหนึ่งข้อความก็บอกว่าก็เกินไปขนาดนี้ยังลาไม่ได้แบบไหนถึงจะลาได้เนอะ